2ขากับอีก1ใจค่ะเพื่อไทยแลนด์ฝรั่งวิ่งเชียงรายถึงยะลาค่ะหารายได้ช่วยเด็กกำพร้าท่ามกลางกระแสข่าวดังในโซเชียลวันนี้นะคะที่ได้เห็นชาวต่างชาติรายหนึ่งเนี่ยเขาได้เข้ามาใช้ช่องว่างทางกฎหมายหาประโยชน์ในเมืองไทยค่ะแถมยังมีการทำพฤติกรรมแย่ๆนะคะไปจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายนะคะทำให้ชาวโซเชียลเนี่ยต่างเห็นตรงกันค่ะว่าฝรั่งประเภทที่หากินในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่สำนึกบุญคุณไทยเนี่ยอยากจะไล่ให้รีบๆไปให้พ้นประเทศค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าท่ามกลางข่าวที่ฝรั่งทำคนไทยหัวร้อนนั้นนะคะคุณผู้ชมยังมีฝรั่งน่ารักน่ารักที่รักเมืองไทยตัวจริงเสียงจริงอีกรายนึงค่ะพอจะมาดับความหัวร้อนให้เราได้นะคะคนนี้น่ารักมากๆเลยเขาเป็นหนุ่มชาวอังกฤษค่ะชื่อว่าคุณรัสเซลค่ะเขาวิ่งการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเด็กด้อยโอกาสในเมืองไทยค่ะและข่าวนี้ก็ได้รับการเปิดเผยค่ะจากเพจวิ่งไหนกันปั่นไหนดีนะคะซึ่งระบุข้อความเอาไว้ค่ะว่าใจพี่มันได้ปิดจ็อบวันนี้มาแบบเงียบๆแต่ภารกิจใกล้สิ้นสุดสำหรับคริสรัสเซลหนุ่มอังกฤษที่ปลุกความกล้าในตัวเองจัดโครงการรันไทยแลนด์ 2,100 กิโลเมตรโดยวิ่งเฉลี่ยประมาณวันหนึ่งเนี่ยเกือบ50กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมดูเส้นทางการวิ่งแล้วรายละเอียดของเขานะคะตามภาพนี้เลยนะคะโดยพ่อหนุ่มรัสเซลเนี่ยเขาวิ่งนะคะจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะไปยันถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะซึ่งคิดเป็นระยะทางเนี่ยรวมแล้วเนี่ยกว่า 2,000 กิโลเมตรค่ะแต่ว่ามีกำหนดการจะต้องแล้วเสร็จภายใน50วันนะคะอันนี้คือ challenge ของเขานะคะเขาวิ่งเพื่อหารายได้ช่วยเด็กกำพร้าแล้วก็โรงเรียนยากไร้ในประเทศไทยค่ะตั้งเป้าไว้ที่ 5,000 ยูโรค่ะแต่ว่ายอดบริจาคนะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ก่อนนะคะในเพจเนี่ยเขารายงานเอาไว้ว่าอยู่ที่ 3,317 ยูโรนะคะหรือประมาณ129,293 บาทค่ะแต่ว่า28กุมภาพันธ์นะคะก็เป็นวันที่50ของเจ้าตัวนะวิ่งไปจบงานที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะในเพจนี้นะคะเขาบอกว่าใครอยู่แถวนั้นเนี่ยไปเป็นกำลังใจให้พ่อหนุ่มรัสเซลกันหน่อยนะโดยใน Facebook ส่วนตัวของคุณรัสเซลเนี่ยพี่แกบอกว่าวิ่งจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจัดเบียร์เย็นๆให้ชื่นใจสักหน่อยนะและแล้วอัปเดตล่าสุดนะคะวันนี้เอง1มีนาคมนะถือว่าเป็นวันที่ภารกิจของเขาประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมรัสเซลก็ประกาศความสำเร็จของภารกิจของเขานะคะวันที่1มีนาคมระดมทุนได้เกินคาดรวมกว่า 5,500 ปอนด์ค่ะหรือกว่า 250,000 บาทค่ะแต่ว่าเงินไม่ใช่ประเด็นหลักค่ะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขายังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อองค์กรที่จะได้รับเงินทุนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสื่อท้องถิ่นเนี่ยยะลาทูเดย์เขารายงานค่ะว่าพ่อหนุ่มรัสเซลเดินทางถึงจุดหมายปลายทางล่าสุดของเขาในประเทศไทยเบตงเมื่อเวลา 11:30 นาทีของวันที่27กุมภาพันธ์แล้วเขาก็พักอยู่ที่รีสอร์ทเชิงเขา1คืนก่อนจะเดินทางต่อไปยังชายแดนไทยมาเลเซียรัสเซลเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเขาอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็ท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยก่อนจะบินไปกรุงเทพมหานครอีกทีนึงนะคะทั้งนี้ค่ะคริสรัสเซลนักวิ่งชาวอังกฤษคนนี้นะคะเขาบอกว่าตลอดเส้นทางที่เขาวิ่งผ่านเนี่ยก็มีประชาชนมาคอยให้กำลังใจตลอดทางเลยและในแต่ละวันเมื่อถึงเวลาค่ำถึงไหนก็พักที่นั่นเลยล่าสุดนะคะก่อนที่จะถึงอำเภอเบตงเขาก็ไปพักที่เชิงเขารีสอร์ทไอเยเวงนะคะโดยเจ้าของรีสอร์ทเขาให้นอนพักฟรีๆไปเลยไม่ได้คิดเงินทำให้เขาซาบซึ้งในน้ำใจคนไทยมากๆค่ะซึ่งคุณรอสเซลเนี่ยเขาก็ได้เริ่มวิ่งตั้งแต่เมื่อวันที่10มกราคม67นะคะที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยบอกกับเพื่อนชาวอังกฤษว่า
เขาเนี่ยเดินทางมาวิ่งตามความยาวของประเทศไทยโดยได้เริ่มที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งก็เป็นจุดเหนือสุดของประเทศไทยเลยติดกับประเทศพม่าแล้วก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งก็เป็นทางใต้สุดของประเทศไทยรวมระยะทางกว่า 2,100 กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีแผนที่จะเสร็จสิ้นใน50วันแล้วพอถึงเบตงแล้วก็จะเดินทางต่อไปมาเลเซียอีกตามที่เรารายงานไปนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีค่ะที่ได้รับชมรับฟังแล้วก็ทำให้รู้สึกใจฟูเอามากๆเลยล่ะค่ะอยากจะให้คุณรัสเซลอยู่เมืองไทยไปนานๆนะคะบรรดาชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยต่างก็เข้ามาชื่นชมคุณรัสเซลกันอย่างล้นหลามค่ะโดยเฉพาะชาวไทยเราเองเนี่ยล่ะค่ะล้วนแต่ซาบซึ้งน้ำใจของหนุ่มอังกฤษคนนี้อย่างมากค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เสร็จสิ้นไปแล้วด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยกุศลของคุณรัสเซลนะคะก็ขอให้คุณรัสเซลเนี่ยมีความสุขนะคะกลับคืนไปมากๆเช่นกันแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ